สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเพื่อประชาราษฎรได้เฝ้าทั่วหน้ากันทรงสันนิษฐานการเสด็จพระราชดำเนินเป็นกระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่ทางบกทางเรือน่าจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบเมืองหลายรอบมณฑลราชธานีภายหลังย่นระยะทางเพียงเลียบพระนครราชธานีจนถึงรอบกำแพงพระนครทางเรือรอบพระบรมมหาราชวังทางบกสมัยรัตนโกสินทร์มิได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทุกรัชกาลการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือในรัชกาลที่4เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทั้งทางบกทางเรือและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อยู่บ้านเรือนริมทางเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูหน้าบ้านตั้งเครื่องสักการะบูชาตามทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านบังเกิดความชื่นชมยินดีในหมู่ราษฎรโดยทั่วกันรุ่งศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย